ุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีข้าวเหนียวมูลในเวอร์ชันใหม่มาฝากคุณผู้ชมข้าวเหนียวมูลกะทิเนยสดหอมกลิ่นกะทิแล้วก็มีกลิ่นหอมของเนยสดด้วยนะคุณผู้ชมแน่นอนที่สุดทำข้าวเหนียวมูลจะต้องมีกลิ่นหอมของกะทิรับรองได้เลยว่าอัมพวากะทิแท้ 100% ทำข้าวเหนียวมูลเสร็จแล้วหอมกลิ่นกะทิเหมือนเราคั้นมะพร้าวเองสดๆกับมือเลยนะคุณผู้ชมเกลือป่นเสริมไอโอดีนออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ 99% นำเข้าจากออสเตรเลียตราเพียร์เลสฟู้ดเสร็จแล้วตั้งเตาเอาแค่ละลายเข้ากันเท่านั้นนะครับแป๊บเดียวเห็นไหมเพียร์เลสของเราเริ่มละลายแล้วคุณผู้ชมจะเห็นเป็นสีเหลืองๆคุณผู้ชมจะเห็นว่ากะทิกับเนยที่เราใส่ลงไปแยกเป็น2ชั้นเลยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเพียร์เลสเป็นไขมันร้วนๆจึงลอยเพราะฉะนั้นไม่มีน้ำเลยคุณผู้ชมเห็นไหมพอส่วนผสมร้อนแล้วก็เนยละลายดีแล้วเราปิดเตาเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเราเตรียมข้าวเหนียวนึ่งมาร้อนๆเลยนะครับที่ผ่านมาคุณผู้ชมอาจจะต้องใช้น้ำตาลทรายแล้วก็ต้องเคี่ยวจนกระทั่งได้น้ำเชื่อมที่มีความเหมาะสมในการมูลข้าวเหนียวแต่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำคุณผู้ชมให้ใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงทุกเมนูเจ้าน้ำเชื่อมนี่แหละจะทำให้ข้าวเหนียวมีความเป็นเม็ดแล้วก็ใสสวยคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมเอาละในขณะที่ข้าวเหนียวของเรายังร้อนๆแล้วก็ฉ่ำไปด้วยน้ำเชื่อมน้ำกะทิกับเนยและเกลือพอใส่แบบนี้เสร็จคุณผู้ชมไม่ทำอะไรเลยพักไว้ประมาณ1ชั่วโมงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคุณผู้ชมในระหว่างที่เรารอให้ข้าวเหนียวมูลของเราซึมซับส่วนผสมทั้งหวานทั้งมันให้เข้ากันนั้นเรามาเตรียมหน้าสังขยาซึ่งวันนี้มีเวอร์ชันในการทำสังขยามะม่วงแบบใหม่มาฝากคุณผู้ชมแป้งข้าวโพดอัมพวากะทิแท้ 100% เห็นไหมแป้งเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่กะทิส่วนที่เหลือลงไปให้หมดแค่นี้แป้งข้าวโพดก็จะไม่เป็นลูกๆต้องมาไล่กรองไล่บี้ความหวานเหรอวันนี้เราใช้ขวดนี้มะม่วงฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสขวดนี้คุณผู้ชมคนผสมให้เข้ากันไข่ไก่สดสดคนให้เข้ากันสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวเหลืองขึ้นแล้วคุณผู้ชมสวยแล้วเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีคุณผู้ชมเราก็เตรียมพิมพ์เทส่วนผสมใส่ลงในพิมพ์จัดการนึ่งให้สุกนะครับตอนนี้ก่อนจะถึงเวลารับประทานเราควรจะเตรียมหน้ากะทินะคุณผู้ชมแป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่ไปหน่อยอัมพวากะทิแท้ 100% ขวดเดิมนี่แหละคนตลอดเวลาประเดี๋ยวส่วนผสมของเราจะเริ่มสุกก็จะเริ่มมีความข้นมากขึ้นอย่าให้เดือดมากนะคุณผู้ชมเนี่ยแค่นี้ใช้ได้แล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะพร้อมหมดทุกอย่างแล้วพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ชมหน้าจอตอนนี้เลยนะคุณผู้ชมข้าวเหนียวมูลตำรับพิเศษที่มีกลิ่นหอมของเนยสดไม่ค่อยมีใครเคยทำหรอกอันเนี้ยน่าจะเป็นตำรับแรกๆในแผ่นดินไทยเลยนะคุณผู้ชมสังขยาในเวอร์ชันใหม่และวิธีการเสิร์ฟที่ดูฝรั่งคุณผู้ชมเห็นไหมข้าวเหนียวของเราเม็ดสวยเนี่ยคุณผู้ชมเงาแวบเลยเนี่ยคุณผู้ชมเราก็จัดการยีซะก่อนในข้าวเหนียวเนี่ยออกมาเป็นเม็ดๆใสๆสวยๆคุณผู้ชมวิธีการมูลข้าวเหนียวด้วยการใช้น้ำเชื่อมเนี่ยจะช่วยทำให้ข้าวเหนียวของคุณผู้ชมเนี่ยดูดีเนี่ยเงาสวยแวบเลยคุณผู้ชมพอเราได้ข้าวเหนียวตรงนี้วางไว้แบบนี้เราก็จะจัดการหั่นสังขยาซะก่อนที่ตักไอศกรีม1สกู๊ปคุณผู้ชม
รั่งคุณผู้ชมชิมเลยดีกว่านะอร่อยกับขนมหวานแบบไทยๆช่วงหน้าคงต้องเป็นแบบฝรั่งๆนะคุณผู้ชมครับ Date and Banana Cake จากอาจารย์เมย์และน้องนานาครับนานาและอาจารย์เมย์มีเค้กที่ไม่ใส่น้ำตาลมาฝาก Date and Banana Cake ข้างในคือวอลนัทล้วนๆไม่มีเครื่องตีก็ทำได้ใช่ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นรานางเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นมะยงชิดดอกกระดังงาใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมทั้งหมดละลายและเดือดทั่วปิดไฟพักไว้ให้เย็นเทน้ำลอยแก้วที่พักไว้ให้เย็นลงในภาชนะที่มีมะยงชิดแช่พักไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงจากนั้นนำมาแยกน้ำและเนื้อเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์กลมพักจนทรงตัววางเนื้อมะยงชิดลอยแก้วให้ทั่วพิมพ์เตรียมไว้ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะยงชิดลอยแก้วคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่มีวุ้นกะทิเตรียมไว้เกร็ดความรู้การทำวุ้นการเติมส่วนผสมวุ้นลงในพิมพ์ที่มีวุ้นกะทิและเนื้อมะยงชิดจะต้องค่อยๆตักใส่เพื่อให้วุ้นเริ่มทรงตัวและไม่ทำให้เนื้อมะยงชิดลอยตัวขึ้นจากวุ้นนำเข้าแช่เย็นพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นมะยงชิดดอกกระดังงาเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูเค้กโรบลูลิ้นจี่มาฝากค่ะวิธีทำครีมลิ้นจี่คนผสมบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบกับลิ้นจี่ฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสเข้าด้วยกันเตรียมไว้วิธีทำเค้กโรบลูลิ้นจี่ใส่แป้งสาลีทำเค้กลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันใส่ไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีใส่น้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีแล้วเติมในสดชนิดเค็มละลายน้ำเชื่อมกลิ่นบลูลิ้นจี่ดรายเนเจอร์เทสและสีผสมอาหารสีฟ้าตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้เหลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ7นาทีหรือจนกระทั่งสุกทาครีมลิ้นจี่ให้ทั่วเค้กจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวดีแล้วนำออกมาทาเคลือบด้วยครีมลิ้นจี่นำเข้าแช่เย็นอีกครั้งแต่งด้วยลูกปัดน้ำตาลให้ทั่วตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้